เช่นกาวนะครับผมเป็นอัลฟาเทสครั้งที่2นะครับคือสมัครแล้วเดี๋ยวเขาจะส่ง ID ให้นะครับผมอันนี้คือต้องรอนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะส่งให้เมื่อไหร่นะครับผมคือสมัครแล้วอาจจะไม่ได้ ID เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตอนสมัครบางครั้งมันจะมีปุ่มให้ล็อกอิน Google นะครับทางขวามือนะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับไม่แนะนำให้เปิดผ่าน Google Chrome นะครับพอดีว่าลองเปิดแล้วมันเหมือนมีปัญหาบางอย่างนะครับอันนี้ถ้าใครเปิดได้ก็ลองเปิดดูนะครับผมเดี๋ยวมาสมัครกันเลยนะครับอันนี้ชื่อนะครับ First Name ก็ใส่ไปเลยนะผมก็ใส่เหมือนกัน2ช่องนะครับนี่นะครับ Last Name ก็ใส่เหมือนกันนะส่วนอีเมลนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เลือก OS ที่เราใช้นะครับ Android หรือ iOS นะครับส่วนของผมใช้ Android ก็กด Next ไปนะครับอันนี้เขาจะถามเวอร์ชั่นของ Android เรานะครับอย่างเช่นเขาแนะนำให้ 4.41 ขึ้นไปอันนี้คือตัวอย่างนะครับหรือ 6.01 ผม 4.4.1 นะครับแล้วก็อันนี้จะถามรุ่นมือถือนะครับผมอันนี้ก็ใส่ไปอันนี้ตัวอย่างนะครับรุ่นมือถือของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมใส่สมัครให้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับอันนี้ถามเขาถามอีเมลของ Google Pay ที่เราใช้ไอ้ที่เราเชื่อมกับ Google Pay ไว้นะครับยิงแนะนำให้ใช้อีเมล Google Pay ทั้งหน้าเมื่อกี้แล้วก็หน้านี้นะครับผมนี่นะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็กด Next อีกทีนึงนะครับอันนี้เขาจะถามเกี่ยวกับว่าเราอยากรับข่าวสารของเขาหรือไม่ถ้าอยากรับก็คือกด Yes นะครับเขาจะส่งอีเมลเกี่ยวกับตัวเกมเมื่อตัวเกมอัปเดตแล้วมีอะไรใหม่อะไรแบบนี้นะครับแต่แนะนำให้กดเยสไว้นะครับเผื่อเขาแก้บั๊กอะไรเราจะได้รู้ทางอีเมลนะครับแล้วกดซับมิทนะครับอันนี้คือขั้นตอนการสมัครก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลนะครับอันนี้เขาจะคัดเลือกและส่งเองนะครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะได้เล่นมั่งนะครับผมแต่ว่าสมัครก็มีโอกาสได้เล่นนะครับเอาจริงๆผมแนะนำให้สมัครสัก2 ID นะครับผมรุ่นโทรศัพท์ก็คือ ID แรกก็คือเป็นรุ่นจริงๆเนาะถ้าให้ผมแนะนำนะแล้ว ID ที่2อ่ะไปหารุ่นโทรศัพท์ไม่ต้องใหม่มากก็ได้ครับปี2016ครับแล้วก็ไอ้นี่ไว้แล้วก็มาลงสมัครนะครับสมัครอีเมลใหม่อีเมลนึงนะครับผมแนะนำให้สมัครครับ2ถึง3 ID นะครับเผื่อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วผมสมัครไป4 ID นะครับผมก็ได้มาเพียงคนละ1 ID เองนะครับเดี๋ยวก็ไปดูตัวเกมกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็พอเข้าใจระบบบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับว่าเป็นแบบว่าไอ้วงกลมก็คือมันจะบีบเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับความเห็นทุกความเห็นนะครับที่บอกผมเนาะผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผมอันนี้ก็ได้เป็นธรรมดาเนาะได้เป็นการโคตรเลยครับเกิดมาเกิดในนี้ผมไม่ค่อยโอเคนะถ้าเกิดข้างนอกแบบจะชอบมากมันจะมีปืนอยู่ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในนี้ถ้ามีใครออกมาเดี๋ยวเราไปละเนอร์นี่เรื่องมีหรือเปล่าน่าจะโดนเอาไปหมดแล้วนะเหมือนเหลือแต่ปืนเนี่ยไม่มีแล้วครับเหลือปืนพ็อกสั้นธรรมดาผมจะไปสู้กับใครได้ป่ะต้องวิ่งเข้าไปในวงพอเล่นไปนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ตอนแรกก็แบบเล่นเรียกว่าโง่เลยนะครับผมก็ไม่รู้วงคืออะไรอะไรคือเวลาก็เมื่อคืนก็เห็นตัวเกมมันออกก็เลยรีบอัดคลิปนะครับอันนี้ในบ้านก็มีปืนเนาะถ้าไม่มีใครมาเอาไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นไงนี่ได้หนึ่งครับได้หนึ่งเอาไปมาไปมา MP5 มันยิงใครล่ะเมื่อกี้ไม่รู้นะครับอันนี้แบบพบครับเขาไม่เห็นเรา อันนี้เหลือ9 คนแล้วนะครับตอนนี้ที่อยู่ในเกมจะฆ่ากันเร็วไปไหนเนาะครับผมก็เนี่ยมือใหม่เนาะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับน้องๆที่เล่นเก่งก็เนาะก็เก่งครับผมเล่นไม่เก่งก็ต้องขออภัยด้วยใครในบ้านเนี่ยเลยมีเป็นป๊อกไปทางไหนมีมาตรงสะพาน1 คนนะครับเห็นแล้ว
เก็บ2ครับคิว2คิว2อันนี้กำลังโดนดีบนะนี่ครับแมปก็กว้างพอสมควรนะเล่นในมือถือโอเคเลยครับตัวนี้กราฟิกถ้ามีคนถามว่าตัวเกมลื่นไหมสเปคตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับผมก็ยังเล่นเรื่อยๆเลยเนาะแสดงว่าเขาทำระบบมาค่อนข้างดีนะครับผมเนี่ยผมวิ่งตรงนี้แล้วนะครับมีคนมายิงข้างหลังเขาจะเซ็งเลยไม่รู้มันซุ่มอยู่ตรงไหนเนี่ยไปอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันต้องวิ่งเข้าวงต้องวิ่งด้านไหนนั่นไงผมพูดไม่ทันผิดกำลังจะวิ่งไปเข้าวงเลยครับเซ็งครับเล็กน้อยเซ็งเล็กน้อยฆ่าได้2นะครับผมยังอยู่ไม่จบเกมเลยเนาะเมื่อกี้คิว2คนแต่ไปดูอันดับนะครับอันดับขยับมาแล้วนะครับ306เนี่ยครับคะแนนก็มาจากการที่คิวคนหรือว่าเราตายช้าในเกมนะครับผมคะแนนพวกนี้เนี่ยครับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหชิบหายแล้วเจอครับมันได้ตัวแน่เลยวิ่งก่อนครับไปไกลๆเลยไม่รู้มันไปไหนแล้วนะครับไม่รู้มันเห็นผมหรือเปล่านะครับมีตัวในนี้โอ้ยได้ของดีแล้วครับ M16 มาสิครับเนี่ยไม่รู้มันดักเราหรือเปล่านะครับมาดูกันว่าแมตช์นี้ผมจะอยู่ถึงสุดท้ายได้หรือเปล่านะครับไม่เคยอยู่ถึงนะครับเล่นของเล่นมาไม่ถึงแมตช์นะครับเล่นมาประมาณสัก 4-5 ครั้งเองนะครับวิ่ง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 แต่ตอนนี้วิ่งๆมันชอบมีตัวดักนะครับเมื่อกี้ก็โดนข้างหลังนะครับเมื่อกี้ในบ้านหรือเปล่าในบ้านมีปืนมีคนนะเหมือนเสียงนั่นไงเจอละเรียบร้อยนะครับผมแหมเป็นเดียวกันเลยมันจะดักเราหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ยอยู่ไกลเลยนะครับชิบหายแล้วลืมดูนะครับผม4 3ปองมันจะแคบมันจะบีบครับ2โดนแล้วรอดหรือเปล่าเนี่ยรอดครับไม่รู้มันอยู่แถวไหนกันนะครับส่วนใหญ่ชอบมันชอบซุ่มตามบ้านนะตามที่ผมเล่นมาตอนนี้เหลือ7คนแล้วนะครับเขียวได้1ก็โอเคเนาะตาละ1-2เก็บคะแนนนะถ้าจะทำเล้งนะครับเราไม่ต้องเล่นจริงเลยมากนะผมก็เล่นไม่ถึงนะมันก็มีอยู่มันก็ขึ้นนี่เหมือนมีคนขึ้นไปข้างบนแล้วแบบไม่เจ็บบ้านใหญ่นะครับข้างบนไม่เคยขึ้นไปถึงนะครับขึ้นจากถึงแล้วก็โดนเขียวมันมีคนขึ้นมาเลยจริงมีหรือเปล่ามีเราบ้านก่อนนะครับบ้านหลังนี้มีปืนโน่นๆเห็นเขาวิ่งอยู่ครับเรียบร้อยครับคิว2แหมอยู่ข้างบนนี่แบบวิวดีเนาะได้5ตัวนะครับบ้านนี้ก็มีปืนข้างบนมันเจออีก1นะครับเอาหายไปแล้วยานี่เองนึกว่าคนนะครับคนหรือเปล่านั่นนะต้องซุ่มข้างบนเนาะผมไม่วิ่งแล้วกันขี้เกียจแล้วครับอยู่ไหนในตัวเกมก็จะมีเล็งเป้าล็อกเป้าอะไรนี้ก็ไม่ต้องบอกนะครับตอนนี้ปืนผมปรับเป็นออโต้แล้วผมจะเห็นแล้วนั่นไงเรียบร้อยครับคิว3แหมสถิติใหม่นะครับเหลือตัวแล้วอยู่ไหนเอ่ยต่อที่1หน่อยครั้งแรกเป็นบุญตานะครับเป็นบุญตา channel ผมหน่อยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวคนเดียวละเมื่อกี้ผมก็เจอไอ้ตอนเล่นผมเล่นแบบไม่ได้อ่านเนาะก็เจอไอ้นี่เหมือนกัน1-1นะครับแล้วก็โดนยิงข้างหลังก็เรียบร้อยน้ำบีบเข้ามาแล้วโอ้ยบีบนี่ครับจะตายเพราะว่าไอ้บีบนี่แหละครับผมใช่ชะล่าใจวงแคบแล้วครับคันนี้อยู่ไหนล่ะพี่ไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวไปเข้าวงก่อนนะครับซุ่มแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเหมือนกันจะละที่1ครับฟุกครับที่1แหมเขาจะยิงเราเรายิงเขาก่อนได้ที่1ครั้งแรกนะครับดูแรงขยับเท่าไหร่นี่ครับเดชมา200กว่าเลย
แหมฟุกครั้งแรกนะครับผมถึงผมจะเล่นไม่ดีนะแต่ก็เล่นแบบมั่วๆนะครับก็สามารถเล่นได้ที่1ได้นะครับทุกคนก็อาจจะเล่นได้เหมือนผมนะครับผมเล่นกากมากเกมนี้ FPS อะไรพวกนี้นะครับถ้างั้นคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ